ปอล่ารีบลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อต้องไปประชุมนี่ยังอีกพ่อกับแม่พูดจนปากจะฉีกแล้วไม่เข้าหูแกเลยหรือไงฮะคุณรีบอุ้มลูกสิผมมีประชุมนะคุณเป็นพ่อคุณก็อุ้มสิฉันก็ต้องทำงานเหมือนกันสวัสดีค่ะชื่อพลนะคะพี่เลี้ยงที่คุณโทรหาเมื่อคืนนะคะมาสักทีนะรีบจัดการลูกสาวฉันหน่อยฉันต้องไปทำงานเอาตามนั้นน่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกผมมาลุกขึ้นมาให้ไวเลยนะถ้าทำได้ผมโอนเลยล้านหนึ่งผมไปประชุมแล้วรีบอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยนี่ลุกขึ้นมาเร็วไม่ร้อนหรอตรงนั้นน่ะพี่ว่ามันร้อนมากเลยนะอุ้ยดูสิมือพี่พองหมดแล้วอ่ะรีบลุกมาเร็วๆเดี๋ยวหลังพองหมดนะลุกเถอะแล้วถ้าลุกกลับบ้านได้นะถ้าหนูอยากเล่นอะไรอ่ะพี่เล่นได้ด้วยหมดเลยนะสนใจไหมจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งงั้นชอบกินอะไรอ่ะพี่ทำกับข้าวเก่งนะขนมน่ากินจังเลยเนี่ยไหนชิมหน่อยสิอร่อยมากเลยอ่ะรสใหม่เลยนะเนี่ยหนูเคยกินตั้งหลายครั้งแล้วก็เฉยๆนะจริงเหรอแล้วอยากกินไหมล่ะพี่แบ่งให้ก็ได้นะลุกขึ้นมาสิถ้าไม่กินอ่ะพี่กินหมดเลยนะเอาขนมรอก็แล้วเอาไงดีเนี่ยงั้นถ้าหนูอยากกินตอนไหนอ่ะหนูก็ลุกขึ้นมากินนะเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ตรงนี้ให้สวัสดีค่ะคุณใบไม้ฉันพลอยเองนะคะพอดีว่าจะโทรมาบอกว่าลูกสาวของคุณนะคะยังไม่ยอมลุกเลยอะค่ะแล้วพ่ออยากสอบถามว่าลูกสาวของคุณนะคะชอบอะไรกลัวอะไรหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะเผื่อว่าจะช่วยทำให้ลุกขึ้นมาได้อะค่ะโอ้ยไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้แค่เดียวก็ได้ค่ะที่พอจะนึกออกก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ให้นึกมันก็นึกไม่ออกหรอกนี่ถ้าอยากรู้มากไปถามสามีฉันนู่นแล้วอย่าโทรมาอีกล่ะฉันยุ่งยุ่งจังยุ่งอะไรหนังหนาของเขาเนี่ยเรื่องลูกสาวของตัวเองแท้ๆอ่ะโทรหาคุณเสือก็แล้วกันรับสิแป๊บนึงนะฮัลโหลค่ะคุณเสือพอดีว่าฉันจะโทรมาถามผมไม่ว่าทำงานอยู่มีอะไรก็โทรหาเมียผมแล้วกันโทรไปแล้วค่ะแต่คุณไม้บอกว่าให้ฉันโทรหาคุณฉันจะโทรมาถามว่าลูกคุณชอบอะไรบ้างคะคุณพอจะรู้ไหมใครมันจะไปรู้นั่นมันหน้าที่คุณนี่คุณก็ไปหาสิว่าลูกผมชอบอะไรอ่ะแต่ว่าเอางี้แค่นี้นะไม่ต้องโทรมาถ้ารีบมากอ่ะหรือมีอะไรเร่งด่วนก็โทรหาตำรวจนู่นอะไรถึงไหนแล้วตรงเฮ้ยนี่ครอบครัวนี่เขาเป็นอะไรกันเนี่ยโหแล้วอะไรกันนะขนาดเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เด็กนี่ไม่สนใจลูกกันเลยหรือไงฮะเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะอ
ำลุกแบบเนี้ยเราก็มานอนด้วยกันเลยละกันพี่รู้แล้วว่าทำไมถึงเราอ่ะไม่ยอมลุกพื้นมันอุ่นแบบนี้นี่เองพี่อ่ะนะไม่มีพ่อแม่แต่เด็กแล้วแหละไม่รู้เลยว่าความอบอุ่นอ่ะมันเป็นยังไงพี่อ่ะอยากได้รับกอดที่เต็มไปด้วยความรักสักครั้งแต่พี่ก็ไม่เคยมีเลยเพราะว่าพี่อ่ะไม่มีใครให้กอดหนูก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะแล้วพ่อแม่ไม่เคยกอดเลยเหรอเคยกอดหนูตอนเด็กครั้งหนึ่งแต่พอโตมาก็ไม่เคยกอดหนูอีกเลยค่ะพ่อแม่เอาแต่ทำงานอย่างเดียวแล้วอยากกอดพี่ไหมล่ะยังไงอ่ะเราอ่ะก็โชคดีมากเลยนะที่ยังมีพ่อกับแม่อ่ะที่เขาทำงานหนักเนี่ยก็เพื่ออนาคตของเราเลยนะแต่บางอย่างอ่ะเขาอาจจะหลงลืมไปบ้างเราก็ควรที่จะบอกเขาตรงๆนะไม่ใช่มาทำแบบนี้พี่ว่าไปบอกเขาดีกว่าไหมทำเนียนดีกว่าคุณดูสิลูกไม่นอนกับพื้นแล้วอ่ะจริงด้วยอ่ะนอกจากจะไม่นอนกับพื้นแล้วนะยังลุกขึ้นมากินข้าวแบบนี้อีกคุณนี่เก่งมากๆเลยนะแต่ผมโอนเงินให้คุณเลยดีกว่าไม่ต้องจ่ายเงินให้ฉันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณสองคนอ่ะไม่ต้องจ้างฉันเลยด้วยซ้ำทำไมจะไม่จำเป็นล่ะคะนี่คุณทำให้ลูกฉันลุกได้อ่ะคุณเก่งมากเลยนะพวกเราสองคนยังทำไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยฟอร่าเขาไม่ได้ลุกยากเลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่ของเล่นแพงๆหรือว่าเสื้อผ้าแพงๆเขาอ่ะต้องการความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวแค่นั้นเองค่ะหนูรู้นะคะว่าพ่อแม่อ่ะเก็บตังค์เพื่อหนูแต่หนูไม่ได้อยากอยู่กับเงินหนูอ่ะอยากอยู่กับพ่อแม่ต่างหากต่อให้พวกคุณอ่ะมีเงินเยอะมากแค่ไหนแต่ไม่มีคนพาลูกไปมีไปก็เท่านั้นแหละค่ะให้เวลาแกบ้างนะคะขอโทษนะลูกที่พ่อไม่เข้าใจลูกเลยอ่ะแถมยังเอาแต่ตะหวาดลูกอีกแม่ก็เหมือนกันนะแม่ทำแต่งานแม่คิดว่าถ้าแม่ทำงานแล้วพอได้เงินมาหนูอ่ะจะมีความสุขต่อจากนี้อ่ะเดี๋ยวเราสามคนจะใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้นนะลูกจะไม่ปล่อยให้หนูอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วผมขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกเราเข้าใจอ่ะแถมยังได้ครอบครัวกลับคืนมาอีกไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่เล้งอยู่แล้วค่ะมานี่มาดูแสบเอ้ย